เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังหลังสิ้นเสียงและควันปืนที่รุมยิงถล่มรถวันโว่จนพรุนรอบคันพร้อมกับร่างที่ไร้ลมหายใจของกำนันช้องคล้ายคลึงกำนันตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีผู้มีอิทธิพลลำดับต้นๆของจังหวัดเพชรบุรีขณะเดินทางกลับบ้านหลังจากปราศัยหาเสียงที่วัดยางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีในเวลา 1:30 ของคืนวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2522เพียงไม่นานมือปืนหนุ่มชื่อดังคนหนึ่งของเพชรบุรีในยุคนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในทีมสังหารกำนันช้องเจ้าพ่อเพชรบุรีและด้วยเหตุผลนี้มันก็ทำให้เขาถึงกับอยู่ในเพชรบุรีต่อไปไม่ได้ต้องเก็บกระเป๋าเดินทางข้ามอ่าวไทยมาชลบุรีพร้อมกับคำฝากฝังจากลูกพี่ที่เป็นนักการเมืองมาถึงผู้มีอิทธิพลฝั่งตะวันออกที่กำลังสะสมบารมีและกำลังโดดเด่นขึ้นมาจากนั้นเขาถูกส่งตัวไปจังหวัดชายแดนตะวันออกเพื่อดูแลกิจการขนของหนีภาษีไปพร้อมๆกับการช่วยดูแลเหมืองพลอยของเพื่อนของลูกพี่เก่าจากเพชรบุรีและที่จังหวัดชายแดนตะวันออกนี่เองที่บุญยิ่งหรือดำเอียงสาเริ่มกลับมามีชื่อในยุทธจักรนักเลงอีกครั้งความขัดแย้งจากธุรกิจเหมืองพลอยของเจ้านายคนใหม่ในหลายๆครั้งถูกจัดการด้วยความเด็ดขาดของมือปืนหนุ่มเมืองเพชรและมันก็ทำให้ชื่อเสียงและอิทธิพลของเขาเริ่มแผ่ขยายขึ้นเรื่อยๆก่อนที่อิทธิพลของเขาจะเบ่งบานเต็มที่ราวๆ10ปีให้หลังจากที่เขาเหยียบแผ่นดินตราดเขาเริ่มมีชื่อพัวพันกับการตายของคู่อริหลายๆครั้งหลายๆคนแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวเขาได้ช่วงปีพุทธศักราช2534ถึง2535ในยุคที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเรืองอำนาจเขาเคยถึงกับต้องหลบไปอยู่กัมพูชาพักใหญ่หลังจากที่พลตำรวจตรีรังสิตยาโนไทยผู้บังคับการกองปราบปรามในขณะนั้นส่งคอมมานโดกองปราบเข้าไปเยี่ยมเขาในพื้นที่หลังจากที่นายสนามทองโชติประธานสภาจังหวัดตราดนำเรื่องเข้าร้องเรียนกองปราบถึงความขัดแย้งที่มีกับเขาจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนเมื่อพลตำรวจตรีรังสิตยาโนไทยลุกออกจากเก้าอี้ผู้บังคับการกองปราบได้ไม่นานก็ปรากฏว่านายสนามทองโชติพร้อมภรรยาถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจและแน่นอนบุญยิ่งหรือดำเอียงสาก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดตราดดังเดิมในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535นั่นเองที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเขาได้รับเลือกตั้งอย่างสบายๆหลังจากได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอิทธิพลและบารมีของเขาก็ยิ่งเบ่งบานนักการเมืองมากมายวิ่งเข้าหาเพื่อให้เขาเป็นหัวคะแนนให้แต่อิทธิพลและบารมีของเขาก็มาพร้อมกับความขัดแย้งในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบีบซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาที่เรียกว่าจะขายหรือไม่ก็ตายทางเลือกมีเพียงเท่านั้นซึ่งก็มีคนลองของกับเขาและแน่นอนทางเลือกที่คนคนนั้นได้รับก็คือทางเลือกที่สองอิทธิพลและบารมีของเขาเริ่มแผ่ขยายไปพร้อมกับความขัดแย้งมากมายแม้กระทั่งกับกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลใหญ่กลุ่มหนึ่งในจังหวัดตราดผู้ใหญ่ดำก็เคยงัดมาแล้วด้วยการเข้าไปเปิดคิวรถตู้วิ่งทับเส้นทางของแท็กซี่ป้ายดำในเส้นทางสายเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่หาดเล็กหลายคนบอกว่าการที่ผู้ใหญ่ดำเอียงสากล้างัดข้อกับกลุ่มอิทธิพลดั้งเดิมยังกลุ่มแท็กซี่จากสหกรณ์เดินรถตราดนี้ก็ไม่ใช่อะไรแต่เป็นเพราะว่าสายรถตู้ที่ตั้งขึ้นมานั้นมันเป็นธุรกิจของพันตำรวจโทคนดังแห่งภาคตะวันออกนายตำรวจนักเลงคนสนิทของเจ้าพ่อใหญ่บุรพาที่สนิทสนมดูแลเกื้อกูลกับผู้ใหญ่ดำมานานแล้วนั่นเองในปีพุทธศักราช2542หลังจากที่รัฐบาลในชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดสรรเงินภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทโดยใช้เงินกู้จากแผนมิยาซาวะจำนวน850ล้านเหรียญสหรัฐและจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศญี่ปุ่น JEXIM และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น OECF สมทบกับเงินกู้จากธนาคารโลกอีกจำนวน600ล้านเหรียญรวมทั้งสิ้นเป็น 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ
เรียกงบประมาณนี้กันว่างบมิยาซาวะแทบทุกหน่วยงานราชการในประเทศไทยในช่วงนั้นล้วนได้รับการกระจายงบมิยาซาวะเพื่อนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศบ่ายแก่ๆวันหนึ่งกลางปีพุทธศักราช2542เหล่าข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่มาร่วมประชุมเรื่องการใช้งบมิยาซาวะตั้งแต่เช้าจนเสร็จเอาเมื่อบ่าย2โมงกำลังเดินออกจากห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเสียงพูดคุยดังแข่งกับเสียงรถลาที่วิ่งผ่านไปมาริมถนนผู้ใหญ่บุญยิ่งหรือดำเอียงสาเดินมุ่งหน้าไปสู่ถนนสุขุมวิทพร้อมนายโกมินทร์พิรมภักดีผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลวังกระแจที่จะขอติดรถกลับบ้านไปด้วยในระหว่างนั้นนายเลียงหรือโอเลี้ยงบุษะคนขับรถคู่ใจวัย47เดินนำไปเปิดประตูฝั่งคนขับรถปิกอัพอิซูซุสีเทาดำทะเบียนย0029นครปฐมที่จอดอยู่ริมถนนสุขุมวิทห่างออกมาจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเล็กน้อยพร้อมกับสตาร์ทเครื่องรอผู้ใหญ่ดำเดินมาทางฝั่งซ้ายพร้อมกับเอื้อมมือเปิดประตูรถก่อนจะก้าวเข้าไปนั่งคู่กับพลขับคู่ใจส่วนผู้ใหญ่โกมินกำลังจะก้าวขึ้นไปนั่งที่กระบะท้ายวินาทีนั้นเองรถเก๋งสีขาวแล่นมาตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่แล่นผ่านหน้ารถปิกอัพของผู้ใหญ่ดำและชะลอความเร็วถ้าจะมีใครทันสังเกตคงจะพอได้เห็นว่ารถเก๋งคันนี้ลดกระจกฝั่งซ้ายลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังปากกระบอกปืนอาก้าและ M16 โผล่พ้นขอบประตูรถฝั่งซ้ายออกมาและโดยที่ไม่มีใครทันระวังตัวมัจจุราชก็คำรามเสียงสนั่นออกมาจากปากกระบอกปืนอาวุธสงครามทั้ง2กระบอกเป็นชุดๆลูกตะกั่ววิ่งเข้าหาเป้าหมายซึ่งก็คือร่างของผู้ใหญ่ดำที่เพิ่งจะทิ้งก้นลงกระบอกรถเหล่าสมาชิกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากันกระโดดหลบเข้าหาที่กำบังกันจ้าละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่โกมินที่รีบทิ้งตัวหมอบราบไปกับพื้นถนนรอดจากคมกระสุนไปได้อย่างหวุดหวิดอึดใจให้หลังรถเก๋งสีขาวก็แล่นหายลับไปพลตำรวจตรีชัดชัยธนภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุชาติหวังชนะผู้กำกับการสืบสวนนำกำลังรุดไปที่เกิดเหตุอุกอาจกลางเมืองทันทีภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือกระจกหน้ารถและกระจกประตูฝั่งซ้ายแตกละเอียดส่วนเจ้าพ่อเมืองตราดอยู่ในสภาพนั่งพับอยู่กับพื้นถนนใบหน้าฟุบกับเบาะรถด้านซ้ายโดยบานประตูเปิดอ้าอยู่ร่างกายถูกยิงพรุน10กว่านัด11มม.คู่ใจยังเหน็บอยู่ข้างเอวโดยที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะสัมผัสเป็นการล่ำลากับมันนายเลียงคนขับรถถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้องแขนและหางคิ้วอย่างละนัดฟุบหมดสติคาพวงมาลัยเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุน M16 และอาก้ากว่า30นัดตกเกลื่อนถนนหลังข่าวการตายของผู้ใหญ่ดำเอียงสาแพร่ออกไปตำรวจเมืองตราดต้องปวดหัวกับสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะต้องเร่งรีบทำคดีที่แทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะถ้าต้องลิดรายชื่อศัตรูคู่อาฆาตของผู้ใหญ่ดำก็คงยาวเป็นหางว่าวจนไม่รู้ว่าจะไปสืบสาวราวเรื่องตรงไหนได้บ้างแต่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่วิตกไม่ใช่เหตุนั้นหากแต่เป็นเพราะว่าทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ดำแพร่ออกไปก็มีกลุ่มชายชะกันจากทั้งชลบุรีและเพชรบุรีเข้ามาเคารพศพผู้ใหญ่ดำมากจนน่าตกใจมีรายงานว่าเพียงค่ำคืนวันแรกที่ตั้งศพเพื่อสวดพระอภิธรรมมีมือปืนจากเมืองเพชรราวๆ30คนเดินทางมาเคารพศพผู้ใหญ่ดำไม่นับรวมกลุ่มมือปืนจากเมืองชนที่มากันตั้งแต่เย็นวันนั้นรุ่งขึ้นอีกวันในช่วงสายน้องสาวของผู้ใหญ่ดำเอียงสาเดินทางมาจากเพชรบุรีพร้อมลูกน้องอีกเกือบ20คนพร้อมทั้งประกาศกล่าวว่าพี่จะต้องไม่ตายฟรีคดีนี้ไม่ง่ายเพราะผู้ตายมีศัตรูจำนวนมากเนื่องจากที่ผ่านมาหลายปีได้ก่อเรื่องสร้างศัตรูไว้หลายครั้งมีชื่อเข้าไปพัวพันในหลายคดีเจ้าหน้าที่จะต้องคลี่คลายไปทีละเปราะพันตำรวจเอกสุรพลวิรัตโยสินผู้กำกับการสภ.เมืองตราดกล่าวกับผู้สื่อข่าวจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าประเด็นความขัดแย้งหลักๆของผู้ใหญ่ดำมักจะมาจากเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินหรือจับจองที่ดินที่ทำให้ผู้ใหญ่ดำมีศัตรูอยู่รอบตัวล่าสุดถึงขั้นเตรียมยกพวกเข้าประจันบานกับผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นกำนันคนดังอีกคนของเมืองตราดว่าด้วยเรื่องของการแย่งที่แปลงหนึ่งท้ายที่สุดปลัดจังหวัดตราดถึงขั้นต้องเรียกทั้งสองฝ่ายไปเจรจาสงบศึกแต่ไม่รู้ว่าสงบกันได้จริงหรือไม่เพราะเหตุการณ์เจรจาสงบศึกนี้เพิ่งเกิดขึ้นก่อนผู้ใหญ่ดำเสียชีวิตไม่ถึงสัปดาห์นี้เองส่วนเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการเอารถตู้มาวิ่งทับเส้นทางรถแท็กซี่ป้ายดำนั้นนายสวงชื่อกลม
ในฐานะประธานสหกรณ์เดินรถจังหวัดตราดออกมาบอกว่าไม่มีอะไรเรื่องนี้ได้ข้อยุติกันไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีคดีเก่าๆอีกมากที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ผู้ใหญ่ดำเหยียบแผ่นดินชายแดนแห่งนี้นับได้ว่าผู้ใหญ่ดำสะสมศัตรูมาตลอดเวลาเลยทีเดียวนอกจากนี้นายวิถีลาบวิไลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจยังออกมาระบุอีกว่าก่อนเกิดเหตุอุกอาจนี้ขึ้นผู้ใหญ่ดำเคยเล่าให้ฟังว่ามีพรรคพวกกันที่เป็นคนเมืองเพชรและไปเป็นตำรวจอยู่กองปราบมาหาผู้ใหญ่ดำที่บ้านบอกให้ระวังตัวเพราะว่าหน่วยเหนือมีนโยบายปราบปรามมือปืนและผู้มีอิทธิพลซึ่งประเด็นนี้เองที่คนเมืองตราดสงสัยกันมากว่าผู้ใหญ่ดำจะโดนเก็บตามบัญชีดำหรือไม่เพราะทันทีที่เกิดเหตุอุกอาจขึ้นนั้นปรากฏว่าสัญญาณวิทยุของตำรวจในเมืองตราดถูกรบกวนจนแทบจะสื่อสารกันไม่ได้รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากลักษณะของยุทธวิธีการลงมือของคนร้ายรวมทั้งกลุ่มกระสุนที่ล่างของผู้ใหญ่ดำการยิงด้วยอาวุธสงครามในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวแต่กระสุนยังเกาะกลุ่มกันเหมือนว่ามันคือลักษณะของการลงมือก่อเหตุของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนในทางยุทธวิธีมาอย่างช่ำชองในช่วงระหว่างงานสวดพระอภิธรรมศพของผู้ใหญ่ดำดำเนินไปในหลายๆวันนั้นเมืองตราดกับแทบลุกเป็นไฟด้วยเหล่ามือปืนที่เข้ามาในพื้นที่มากมายเพราะพรรคพวกของผู้ใหญ่ดำสงสัยว่าสาเหตุการตายของผู้ใหญ่ดำจะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งกับกำนันคนที่มีอิทธิพลและบารมีไล่ๆกับผู้ใหญ่ดำที่มีสาเหตุมาจากเรื่องของการแย่งที่ดินแปลงหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ดูเหมือนว่าจะมีการเตรียมความพร้อมที่จะระเบิดสงครามกันในทันทีที่มีข้อมูลอย่างแน่ชัดงานศพของผู้ใหญ่ดำจึงดูประหนึ่งว่าเป็นงานชุมนุมจอมยุทธก็ไม่ปานแต่ท้ายที่สุดด้วยการดูแลรักษาความสงบอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นงานศพของผู้ใหญ่ดำลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการปิดตำนานผู้ใหญ่บุญยิ่งหรือดำเอียงสามือปืนเมืองเพชรผู้ข้ามทะเลอ่าวไทยมากลายเป็นเจ้าพ่อเมืองตราดผู้จบชีวิตลงตามวิถีของเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลที่ไม่เคยมีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel